เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Blue CD ภาค6นะครับผมในวันนี้นะผมจะทำการลุยด่านโคออฟไดลี่ชาเลนจ์นะมันคือด่านโคออฟชาเลนจ์นี่แหละผมจะเข้าไปแรนดอมสุ่มกับ4คนซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันบ้างในด่านนี้เราสามารถเล่นได้แค่ดาร์ทสไนเปอร์วิซาร์ดบานานาฟาร์มนะครับกดละไม่มีอะไรสตาร์ทด่าน2จบด่าน80แค่นี้แต่เล่น4คนมันแบ่งเงินกันไงมาลุงสุ่มไปเลยลุงผมได้ Noble Square Squire แล้วก็ SMS FC CFO แล้วก็คนที่4ชาร์คชาร์คนะครับเขาชื่อชาร์คเอาล่ะมันแบ่งแดนกันยังไงเวลาวางเนี่ยเอามาถึงชาร์คมาถึงชาร์คออกอาการเลยครับชาร์คออกอาการแต่แรกเลยด่านนี้ชาร์คเราต้องการครบครับเป็นแบบฮาร์ดคอร์อ่าฮะอุ้ยผมได้โซนล่างซ้ายนะไม่เป็นไรมีตำแหน่งดีๆให้ผมอยู่เริ่มมาสแปมดาร์ทกันไปก่อนทุกคนเอ้าคุณชาร์คอุ้ยตำแหน่งตรงนั้นไร้สาระที่สุดเลยอะอะไรทำไมตำแหน่งมันไม่ดีกันเลยอะแต่ละคนอาริกาโตโกไซมัสครับเขาให้เงินผมขอบคุณครับนี่คือคำขอบคุณแต่ทุกคนวางดัตฟรีกันแล้วก็โอ้โหแต่ละคนวางจุดไม่ดีแล้วคิดจะหนีไปเลยใช่ไหมเจริญล่ะแต่ผมยินดีเล่นคนเดียวนะผมยินดีเล่นคนเดียวนะพูดตรงๆด่านแรกๆมาเดี๋ยวเราเล่นอย่างนี้ก่อนได้จริงๆอ่ะคนเนี้ยเขามีโอกาสวางดาร์ตตำแหน่งที่ดีมากๆได้อยู่เขาวางตรงนี้นะแล้วทำเป็นจักรนอสนะยิงปราดเดียวนะเรียบร้อยเลยครับผมเสียดายที่เขาวางตำแหน่งตรงนั้นถ้าเขาวางตรงเนี้ยทำเป็นจักรนอสอย่างที่ผมชอบทำอ่ะผมจะยิงแบบปรืดไปเลยเอ้ยคนนี้หลุดไปละผมวางตรงนี้ได้จริงทุกคนวางตรงนี้ได้แล้วนะมันเป็นแดนรวมมันเป็นแดนรวมของทุกคนอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าด่านแรกๆมาเนี่ยเราไม่หลุดหรอกถ้ามีดาร์ทเยอะขนาดนี้มันไม่หลุดหรอกครับด่านนี้ขายไม่ได้ด้วยป่ะเออขายไม่ได้ขายได้แต่ได้เงินแบบไม่เหมาะสมอะไหนๆก็มีคนให้เงินผมมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาเงินนั้นอะไปซื้อบานาน่าฟาร์มก่อนเลยละกันแล้วเดี๋ยวผมแบกเองแล้วเดี๋ยวผมแบกเองขอแค่มีเงินสักหน่อยนึงเดี๋ยวผมแบกให้คือถ้าคนนี้เขาวางดาร์ไว้ตรงนี้จะดีมากไม่ก็ตรงเนี้ยข้างๆกันโอ้คนนี้เขาจะเล่นวิสัดไฟตัวเหล็กเราไม่กังวลละแล้วพังตัวคนนี้ถ้าอัพอันนี้อีกผมพังตัวผมก็ไม่กังวลเรามีหลายอย่างที่เราคือขอแค่มีคนอัพสักคนหนึ่งอ่ะผมไม่กังวลเลยผมจะสบายไปยาวๆครับคนนี้มีคนต้องการเงินครับใจเย็นเพื่อนผมไม่รู้คุณจะเอาเงินไปทำอะไรเพราะผมต้องการเงินมาซื้อบานาน่าฟาร์มครับเงินดีชีวิตแหลมผมบอกแค่นี้ไม่ต้องกลัวทุกคนทุกคนเอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวผมผ่านให้ก็ได้ถ้าผมคุยกันได้นะมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงผัวช็อกทุกคนช็อกมันมีบานาน่าฟาร์มอะไรประมาณเนี้ยช็อกแล้วก็นี่ครับสกินกล้วยสกินลิงเก็บกล้วยแบบน่ารักน่ารักจริงผมบอกเลยตอนนี้น่ารักมากเฮ้ยมันเล่นบานาน่าฟาร์มที่ใส่ไม่ดีในโคออฟเฮ้ออย่าพูดเยอะครับผมพูดอยู่คนเดียวมากกว่าผมพูดอยู่คนเดียวมากกว่าเดี๋ยวเรายังไม่มีการป้องกันพังตัวเลยพังตัวผมอัพเจ้านี้เพิ่มพังตัวผมเคลียร์ให้แล้วนะผมเคลียร์ให้แล้วไม่ต้องกลัวผมเคลียร์ให้แล้วพังตัวผมเคลียร์ให้เดี๋ยวเป็นครอสโบว์ด้วยเลยตำแหน่งนี้จริงๆก็ไม่ได้ตำแหน่งที่แบบว่ายอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็เฮ้ยแต่เขามีไฟจุดที่พื้นแล้วอะเอาไว้ว่าตัวเหล็กผมไม่กังวลละทางตัวผมก็แอบไม่กังวลนะอ
ตอนนี้ของใครอ่ะของผมด้วยใช่ป่ะเออของผมผมบังคับเจ้านั้นได้เดี๋ยวค่อยดูว่าผมจะเป็นยังไงแล้วกันนะบานาน่าฟาร์มเพิ่มโผล่ตัวเหล็กไม่ต้องกลัวตัวพังตัวไม่ต้องกลัวในตอนนี้นะในแค่ช่วงนี้นะยังไม่ต้องกลัวตัวสีม่วงนี่สีต้องกลัวเพราะว่าเราเน้นการป้องกันโดยรวมอะไปที่วิสาดเดี๋ยวผมจะมีบานาน่าฟาร์มสัก3ต้นก็พอตัวนี้ปรับสตรองป่ะน่าเสียดายเพราะว่าถ้าปรับสตรองอะอย่างน้อยตัวเหล็กอะเสร็จแล้วแน่ผมแอบกังวลนะผมวางเผื่อไว้เลยแล้วกันโอเคไม่ต้องกังวลงั้นก็แค่วางไว้เฉยเพราะผมจะซื้อบานาน่าฟาร์มเพิ่มอีกหนึ่งวางสิผมวางไปแล้วนั่นน่ะความกระตุกนี้เฮ้ยผมอัพไปนานแล้วด้วยนั่นน่ะโอเคคนนั้นเขาซื้อบานาน่าฟาร์มเช่นกันแต่ผมจะซื้อสไนเปอร์ผมจะอัพเกรดสไนเปอร์ละตอนนี้แค่นี้ไม่พอครับเอาให้เป็นสไนเปอร์ที่สามารถมองเห็นพังตัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะอัพสายบนเพิ่มขึ้นมาและตัวนี้จะเป็นอีลิทสไนเปอร์ของผมผมว่าด่านนี้ตัวที่เหมาะที่จะเล่นนะคือการสแปมสไนเปอร์ครับคือการสแปมสไนเปอร์สายคือถ้าผมมีเทียร์5ตัวหนึ่งแล้วใช่ป่ะคนอื่นจะเล่นสายอะไรก็ได้ครับเพราะมันบัฟให้กับสไนเปอร์ทุกคนครับโอ้ยคนเบอร์4นี่เขาให้ผมอย่างเดียวเลยอะ thank you ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแบกให้ขอบพระคุณที่เชื่อใจแต่ผมรู้สึกไม่มั่นใจด่าน40สักเท่าไหร่ด่าน40ผมไม่มั่นใจผมต้องอัพไอ้เจ้านี้ให้กลายเป็นแบบไม่ใช่แค่เนี้ยไม่งั้นด่าน40เราแพ้ครับจับชูตเตอร์ไหนต้องเข้าแล้วล่ะนอกเหนือจากเงินจากบานาน่าฟาร์มอ่ะผมไม่มีเงินอย่างอื่นเลยเพราะว่าเงินที่ได้จากการทำลายบลูนเนี่ยมันน้อยมากครับเพราะมันหารกัน3คนมันน้อยครับมันไว้ใจไม่ได้ครับแต่ชาร์ปชูเตอร์ผมว่าเอาอยู่ผมว่าถ้าเพิ่มชาร์ปชูเตอร์ขึ้นมาด้วยเนี่ยน่าจะพอป้องกันไปได้ไกลนิดนึงอยู่ชาร์ปชูเตอร์ดีชาร์ปชูเตอร์โอเคถ้ามีชาร์ปชูเตอร์แล้วด่าน40ผมแอบโอเคไม่กังวลอู้เขาให้เงินผม เหมือนเขาได้ยินอะแต่ผมซื้อมาแล้วไม่เป็นไรและชาร์ปชูเตอร์ผมกล่าวมี2ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวางตรงนี้เพิ่มอีกตัวนึงเห็นไหมพอมีชาร์ปชูตเตอร์แล้วผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เจ้านี่ปรับเป็นลาสไว้การโจมตีปรับเป็นลาสตำแหน่งนั้นจะดีที่สุดเลยคนนั้นเขาสร้างสไนเปอร์โอเคเป็นสายล่างคู่กับกลางแปลว่ามองเห็นพังตัวครับเจ๋งจริงๆมีวิธีนึงเราเล่นวิสาดและเล่นสายทำลายพังตัวก็ได้เหมือนกันบานาน่าฟาร์มผมมีจำนวนเท่านี้พอหรือเราจะซื้อเพิ่มเป็นบานาน่าแพลนเทชันตอนนี้ก็ได้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราอะยังปลอดภัยอยู่โอ้ยอุ้ยให้เงินบานเลยครับอาริกาโตโกไซมัสครับน่ารักจริงเชียวเขาเป็นสายโยนเงินให้คนอื่นเขาวางแต่ลิงธรรมดาตัวนี้ครับแล้วเขาให้เงินคนอื่นอย่างเดียวเลยก็เป็นเทคนิคที่ดีนะเอามาให้ผมเดี๋ยวผมเพียงแต่คนนี้ก็เงินไม่น้อยนะเนี่ยการที่เขาเล่นบานาน่าฟาร์มสายล่างอย่างนี้ได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนนี้เขาเอาเงินให้ก็ดีนะโอเคเซรามิกเราจัดการได้ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมมีบานาน่าฟาร์มตัวนี้เป็นแพลนเทชันด้วยสายกลางเสริมขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะอัพสไนเปอร์อย่างเดียวละเป็นสายต่อสู้ให้กับเราคือไม่ต้องกลัวผมเอาเงินมาต่อเงินแน่นอนถ้าสมมติว่าการป้องกันของเราอ่ะมันยังอยู่ในช่วงที่ทำได้ผมจะเอาเงินต่อเงินโอเคเจ้านี่ล้วนๆละมันถึงช่วงของสไนเปอร์แล้วครับซึ่งแค่นี้ไม่พอแล้วคนนี้เขาเล่นสไนเปอร์สายแบบสายตีได้ครบด้วยไงก็ยังโอเคหน่อยอุ้ยใหญ่ละด่านนี้โอเคได้อยู่
เมื่อกี้แอบกังวลนิดหน่อยประมาณเนี้ยนิดนึงโอเคบัลซิ่งบุลเลตคราวนี้มีบัลซิ่งบุลเลตแล้วการต่อสู้กับตัวเหล็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นเดี๋ยวเราอัพเป็นซัพพลายดรอปแล้วก็ไปอีลิทสไนเปอร์ครับทำให้สไนเปอร์ทุกคนเก่งขึ้นแล้วก็ถ้ามีเงินนิดนึงเดี๋ยวผมสแปนเอาหน่อยมาซื้อเป็นชาร์จชูเตอร์ก็เนี้ยโหดขึ้นเยอะเลยอะตัวเหล็กเรามีสไนเปอร์จัดการให้และถ้าไม่ใช่เหล็กเรามีชาร์จชูเตอร์คอยยิงแบบเด็ดๆให้อะตัวนี้ตีมันตีไม่ได้แค่ตัวเหล็กเท่านั้นแต่มีสไนเปอร์ช่วยอยู่มันตอบโจทย์ครับคุณจะเอาเงินไปให้ใครก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะซื้อแต่สไนเปอร์อย่างเดียวละเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้วิสาดเทียร์4แล้วเหรอโอ้โหเขาเก็บตังค์เล่นของแรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาซัพพลายดรอปแล้วทำเป็นเทียร์5เลยแล้วผมจะสแปมแต่สไนเปอร์รับรองชนะแล้วครับแล้วสไนเปอร์สายนี้มีข้อดีตรงที่เราได้เงินด้วยไงเนี่ยมันมีสกิลกล่องมาละแต่จะเก็บตังค์ซื้อเทียร์5ให้ได้นี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันอะแต่ผมมั่นใจว่าเอาอยู่เพราะว่าเรามีทั้งเจ้าตัวอะไรนะวิสาดมังกี้สายพ่นไฟครับไม่กลัวแล้วแล้วคนนั้นก็มีบานาน่าฟาร์มระดับค่อนข้างสูงด้วยยิ่งดีใหญ่โอเคแล้วเวลากดกล่องนะเจ้าบานาน่าฟาร์มเมอร์ก็เก็บได้ด้วยครับขอให้เงินอย่างเดียวจริงๆนะคนนี้คุณไม่คิดจะทำอะไรเลยวางดาร์ทแล้วก็ปล่อยเลยครับก็โอเคโอเคผมชอบ เดี๋ยวรออีลิทสไนเปอร์แล้วผมจะสแปมแต่สไนเปอร์สายกลางอย่างเดียวเลยชาร์กอย่าเพิ่งหลุดนายเป็นคนให้เงินคนอื่นเขานายไม่ควรหลุดเขาคือธนาคารครับธนาคารแบบสมัครใจ เราไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องอะไรเลยสมัครใจสุดๆโอเคกดกล่องทีนึงแล้วก็อัพปาดอีลิทสไนเปอร์ครับผมใช้พื้นที่ของฝั่งผมแบบคุ้มค่าดีวางช้ามากแต่ละตัวนี่แบบกว่าจะวางผูกลงไปได้นี่คือแบบช้าช้าสแปมแต่สไนเปอร์สายนี้นี่แหละไม่หลุดอยู่แล้วไม่มีแพ้ไม่มีแพ้อย่ากังวลอย่ากังวลแข็งใจไว้แข็งใจไว้หรือเปล่าไม่แพ้หรอกสไนเปอร์เราเทียร์5เลยนะมันต้องทำอะไรได้บ้างผมกดสกิลไปแล้วนะไม่ให้เงินมาสักที เอาซัพพลายกลับต่อเพิ่มอีกตอนนี้สไนเปอร์เก่งเลยล่ะเพราะมีการบัฟให้ เก็บเงินเร็วเงินกล้วยเริ่มเน่าแล้วเพราะตอนนี้หลายคนเขารู้แล้วเขาสร้างอะไรเพิ่มขึ้นอ๋อเขาอัพเป็นสายสไปร์ดรอปเช่นกันอุ้ยถ้าทำเป็นอีลิทสไนเปอร์ด้วยอีกคนนึงนี่น่ารักเลยนะมีความกระตุกมีความกระตุกผมเสียดายเพลเยอร์วันมากเลยเขาไม่น่าออกเลยถ้าเขาไม่ออกนะเขาไปกับเราได้ต่อครับอย่างนี้แปลว่าคุณไม่ได้ไปต่อไปอย่างอัพบล็อกกด2เพิ่มเงินย้ำไปหลายทีมากกว่าเครื่องบินมันจะเอาเงินมาส่งครับ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 โอ้ thank you เลยคุณทำได้ดีมากเลยล่ะนี่อย่าเพิ่งออกไปสิชาร์กมันใกล้จะจบอยู่แล้วอ่ะแต่ผมไปต่อด่านร้อยได้นะถ้าผมแบบ
มาในรูปแบบประมาณนี้ไปต่อด่านร้อยได้แน่นอนอีลิทผมรอให้เนี่ยมันได้ก่อนแล้วผมจะกดกล่องทีเดียวมันจะได้หล่นมา2เลยพร้อมกันไม่ต้องรอจะสแปมแต่สายนี้แหละสไนเปอร์สายนี้กับด่านนี้ถือว่าเจ๋งเห็นนะไม่หลุดละไม่มีหลุดละแต่ผมอยากให้คนเนี้ยเฮ้ยอย่านะคนให้ตังค์อย่าออกไปโอ้อย่าไปไล่เขานะนายอย่าไปไล่เขานะโอ้แต่เขาเป็นคนที่ทำให้เกมหน่วงครับรู้เลยถ้าผมกดเตะเขาตอนเนี้ยตึ๊บเขาหายไปเลยแต่ผมจะไม่กดรอเขากลับมาอย่าไปรีมูฟเขาผมรอได้ครับเดี๋ยวเขาก็กลับมามั้งกลับมาเถอะเนี่ยพอคนนั้นหายไปปุ๊บอะผมกดอัพปุ๊บมันอัพเลยไงแปลว่าความหน่วงมันมาจากคนนั้นนั่นแหละเนี่ยมันอัพแล้วมันปึ๊บๆไปเลยอ่ะไม่ต้องรอแล้วอ่ะกดสกิลก็คือมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าผมไม่เอาออกไม่ต้องกลัวเพื่อนแหมมีสไนเปอร์สายกลางขนาดนี้เดี๋ยวรออัพสายบนเพิ่มขึ้นมาอีกกระสุนยิ่งดีใหญ่สแปมแต่สไนนี่แหละนายซื้อเทียร์5ยังซื้อเทียร์5แล้วด้วยมาต่อโอเคเฮ้ยด่านนี้โอ้โหไหวแอบกังวลเล็กๆแต่ไหวเมื่อกี้แอบกังวลเล็กน้อยกลับมาได้ไหมอ่ะคนนั้นน่ะผมไม่อยากทิ้งเขาไว้อ่ะเนี่ยเขาสาไม่เล่นอะไรเลยแล้วก็ให้เงินคนอื่นป้องกันให้ขนาดนี้งั้นผมก็สร้างไม่ได้ขนาดนี้นะเนี่ยโอเคแล้วคนนั้นก็สแปมแต่สไนเปอร์เหมือนผมแล้วนะเพิ่งเห็นเหรอว่าสไนเปอร์มันเหมาะเพราะว่ามันเราได้เงินส่วนตัวนะเงินที่เราได้เนี่ยเข้าตัวเองนะครับมันเลยเหมาะไงมันเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เหมาะที่เล่นในโคออฟสุดๆเลยคล้ายๆกับแบบเรามีโอกาสเราเล่นบานาน่าฟาร์มอะไรประมาณนั้นอะแล้วสายอีลิทสไนเปอร์นี่ป้องกันไม่น่าเกลียดด้วยนะป้องกันเก่งนะโดยเฉพาะหลังจากที่เราปรับการป้องกันเป็นแบบอีลิทแล้วอะเดี๋ยวนี้ผมรอกล่องพร้อมกันจะได้แบบกดทีเดียวพร้อมกันและอย่างหนึ่งสไนเปอร์นอกเหนือจากเกียร์5ตัวนั้นน่ะผมยังไม่ได้ทำการอัปเกรดเขาให้กลายเป็นระดับอื่นเลยอ่ะผมยังไม่ได้เพิ่มสายบนขึ้นไปให้โหดขึ้นยังไม่จำเป็นเดี๋ยวได้กันรับรองถ้าผมเพิ่มมันขึ้นมาก็คือโหดอีกเลยอีกระดับเลยครับเราชนะด่าน80แล้วแต่ผมอ่ะจะไปต่อให้ได้ถึงด่าน100ใครจะไปกับผมแล้วแต่นะแต่ผมไปแน่นอนและชาร์กเนี่ยผมรอให้เขามาผมรอเขามาผมจะไปต่อคุณไปกับผมไหมไปไหมถ้ากด play เขาไปต่อครับอ่ะเจ๋งเขารู้อยู่แล้วว่าอีกแค่20ด่านมันก็จะด่าน100ละเออเราก็จะได้รับอินสตามังกี้กันเขาไปต่ออยู่แล้วกดไหนเดี๋ยวกล่องนี้ผมรอมันพร้อมกันก็จริงผมเข้าใจว่าแบบเราเสียได้โอกาส4กล่องครับไม่เป็นไรอย่าไปนั่นเรารอกดทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาคอยกดหลายรอบดีกว่า1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวละนี่10ตัวละ11ไปตอนนี้ผมไม่กด12ทีเนี้ยผมจะอัพสไนเปอร์ทุกตัวให้เป็นสายบนขึ้นมา
พื่อทำให้การโจมตีมันดีขึ้นผมเคยทดลองมาหลายครั้งละคู่กับบนอ่ะผมว่าแรงกว่าคู่กับกลางไอ้คู่กับล่างแล้วมันรู้สึกเบาๆไงไม่รู้คู่กับบนแรงกว่าไว้ใจได้มากกว่าอีกนิดนึงเนี่ยสไนเปอร์ตอนเนี้ยไว้ใจได้เลยไม่ต้องกลัวไว้ใจได้ฮะต่อไปผมเก็บเงินซื้อ Crossbow Master ดีกว่า2ตัวนี้ถ้าเป็น Crossbow Master คือแบบแหลมไม่รู้จะแหลมยังไงแล้วอะCrossbow Master 23,220 ผมกดสกิลได้อีกครั้งนึงก็เรียบร้อยแล้วแล้วคนนั้นเขาเรายังไม่ได้รีมูฟเขาออกด้วยนะถ้าผมกดรีมูฟป๊อกคือเขาไปเลยแต่ผมไม่กดครับผมอยากให้เขากลับมาได้รับอินซามังกี้ครับด่าน90ไม่ต้องกลัวเพราะว่า DDT มันโดนสไนเปอร์แบบนี้มันแพ้ตีได้ครบทุกรูปแบบมันแพ้แล้วก็มีเรื่องนี้ด้วย Crossbow Master ยิ่งจบใหญ่ขึ้นใจนึงโอเคเอาล่ะผมเอาเจ้านี้ให้กลายเป็น Crossbow Master ด้วยเขารู้เหมือนกันว่าควรจะมี Crossbow Master โอ้คนนี้จริงๆอ่ะเขาเหมือนจะเล่นตามนะแต่มันเป็นตัวที่ถูกต้องครับเหมาะที่จะเล่นในด่านนี้ที่สุดมี Crossbow Master แล้วเราก็จะมี Crossbow Master อีกตัวนึงด่านนี้ล่ะจะมี Crossbow Master กันเต็มเลยก็ได้นะแบบ4ตัวอะไรอย่างเงี้ยคนละ2คนละ2ไปเลยอะไรอย่างนี้ครับผมเสริมอีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้ดีกว่าตำแหน่งดีเป็นวิสาสายบนเทียร์5ครับเป็นตัวที่ตีได้ครบทุกรูปแบบเหมือนกันแล้วเขาเล่นสายไหนเขาเล่นสายคู่กับล่างแต่ผมเล่นสายคู่กับบนแต่รู้สึกว่าสายคู่กับล่างทำดาเมจได้เยอะกว่าครับได้เยอะกว่าสงสัยต้องลองเล่นรูปแบบเขาแล้วหรอมั้งทำดาเมจได้เยอะกว่าจริงเขาเรียนแบบอีกแล้วเหรอครับเล่นแบบจริงต้องมีครอสโบว์มาสเตอร์อีกตัวหนึ่งด้วยไม่ต้องกลัว98เจอขนาดนี้ไม่กลัวหรอกการต่อสู้กับ DDT อ่ะถ้าเราเล่นแบบเนี้ยมันจะดีกว่านิดนึงเพราะมันไม่มีเสียงก๊อกแก๊กแน่นอนไม่มีแพ้อยู่แล้วแบดอ่ะแหมมีเทียร์5ขนาดนี้ Crossbow Master 2ตัว3ด้วยซ้ำพิเศษยิ่งกว่าอะไรอีกนะได้มอท่ามังกี้แล้วจบแล้วก็ GG GG ตอบกลับไหมไม่มีตอบตอบกลับไม่เป็นไรมาเล่นต่ออีกครับเข้าไปสักหน่อยก็ได้รู้สึกว่าเขาอยากสนุกอยากสนุกเดี๋ยวจัดให้ไม่ได้สนุกแล้วครับสไนเปอร์เอาอยู่ผมไม่ยอมไม่แพ้อย่างน้อยผมจะไม่แพ้บลูนผมจะสู้ผมจะไม่ยอมแพ้พวกมันครับเนี่ยเราก็ไม่ยอมจริงๆนะเนี่ยนี่โอ้เขามีสไนเปอร์สายเมมนี่สายเมมยิงแล้วติดสตันให้กับพวกเรือบินคนนั้นเขาสแปมแต่สไนเปอร์แล้วอะแต่ผมนี่จะเน้นความแข็งแกร่งของเดี่ยวๆครับเดี๋ยวปัดซื้อเทียร์6มาเล่นซะเลยแต่ผมไม่ไหวแล้วเฮ้ ไม่ทันน่าเสียดายนะแต่ก็โอเคละเราผมขอเล่นแค่ถึงผ่านด่าน100ได้ผมก็จบเออด่านนี้โอเคมีคนนึงอ่ะหลุดตั้งแต่แรกคนอีกคนนึงอ่ะสไตล์การเล่นเหมือนผมคือมีบานาน่าฟาร์มมีสไนเปอร์มีวิสาดมีครอสโบว์มาสเตอร์เล่นเหมือนคล้ายๆผมถือว่าโอเคจะมีคนนึงเป็นคนแจกเงินอย่างเดียวสายแจกตังค์แจกแต่ไม่เป็นไรถ้าแจกให้ผมทำให้ไม่แพ้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะผมก็ไม่อยากแพ้ผมไม่อยากเล่นใหม่ก็ถือว่าเป็นคอมโบคอมจอยที่ผ่านอยู่
ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเพียงแค่ผมตกใจตอนแรกว่าทำไมวางดัตมังกี้กันสเปซสปะเท่านั้นเองนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีปัญหาครับประมาณนั้นครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมาซ่านี่จะต้องขอขอบคุณในการรับชมจริงๆนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม